ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอตัวยงประจำโรงเรียนพอได้รางที่หนึ่งปุ๊บเราก็ลาออกสิเพราะว่าเราก็ต้องไปหาตำแหน่งที่อื่นต่อไปเพราะเวทีเนี้ยเราครองมาแล้วครั้งหนึ่งเปล่าหรอกหนูเป็นนักโนมาตอนอนุบาล2อนุบาล3ใช่ป่ะตอนอนุบาล2ก็แขน5แล้วขึ้นเวทีก็เลยที่2พอเขาก็สงสารอะไรปีนึงก็เลยให้ที่1ไม่ได้สวยใส่เฟือกขึ้นมาใส่เฟือกดิอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ถ้าโพท่าต้องให้หนูนะการโพท่ายามเด็กอะตอนเด็กอะการพลอยขาเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือเยอะสะบัดมียักษ์อากาคาบุโตใครเคยดูป่ะแม่จะมีใครเคยดูเศร้าสั่งไม่เอามีใครเคยดูไหมคะถ้าดูนี่รู้อายุเลยนะแล้วฉันดูการ์ตูนแมนมากเลยนะหมาสู้หมีอย่างเงี้ยบ้าแต่คนก็ชอบดูกันเถอะการ์ตูนหมาไอ้คิ้วเงินอะอะเก่ามากแม่เออมีคนเคยดูพี่เก่งเคยดูไหมคะไอ้คิ้วเงินไม่รักสัตว์นะจีดูเซรามูนไม่เคยดูแม่ไปลองดูไอ้คิ้วเงินเธอภาค5คอสชื่อคอสป่ะมีลูกคลอดลูกออกมาเป็นฝูงหมาป่ามีภาค5ด้วยใช่ไอ้เขี้ยวเงินน่ะมีเจ้าของแล้วไอ้เขี้ยวเงินก็หนีออกไปพอไอ้เขี้ยวเงินอยากจะไปเผชิญโลกขวางโลกขวางโลกขวางพี่ดูอยู่อเมริกาทำไมไม่มีสินค้าพี่ในต่างประเทศมันก็เลยไม่มีสินค้าเปล่าพี่ไม่ได้ส่งเลยลำบากอ่ะมาถึงตอนเนี้ยลำบากแสกผมไม่ได้เธอมันเกิน 2,000 ที่วันที่หนีบอ่ะเอ๊ะเกินปะวะแพงกว่ามันแพงกว่าเครื่องม้วนอันเนี้ยมันก็จริงๆก็ง่ายปกติปะแต่รอนอยู่นานนะตัวเนี้ยพี่ว่ารอนมันสวยกว่าอันอื่นใช่ป่ะวันที่5อยากไปเจอน้องบุ๋มแต่ติดธุระเสียใจรอบหน้านะอุ๊ยหนูก็แค่พี่พูดประโยคนี้หนูก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็มีคนอยากเจอหนูนึกว่าจะบอกว่าอยากเจอคุณพี่แล้วแบบเออถ่ายรูปกับบุ๋มก็ด้วยเป็นพิธีนึกออกป่ะเป็นของแถมอะไรเงี้ยรู้สึกสะเทือนใจอยู่นะจะเจอน้องบุ๋มค่ะเว้ยขอบคุณค่ะพี่ก็ทำให้วันนี้เป็นวันที่แบบวันที่ดีๆของหนูตกลงใครเคยดูไอ้เขี้ยวเงินไหมสรุปมีคนเดียวหรอพี่เคยดูวันเขี้ยววันที่5เจอกันเธอเตรียมตัวเจอกันแต่ถ้าเธอเห็นฉันนะต้องบอกก่อนหนูบอกก่อนนะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ปากจะเฉพาะหน้าไลท์แต่พอตัวจริงอ่ะจะช็อตนึกออกปะพอเจอผู้คนหนูก็จะแบบเหมือนจะสตันไม่นิดนึงแต่ว่าไม่ต้องตกใจมันเป็นหนูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่านี่นะแล้วสรุปความจริงก็คือเจอแล้วก็พูดเก่งเหมือนเดิมทำไงอ่ะเขาก็บอกจริงอ้าวเธอโกหกนี่เธอโกหกหรือเปล่าพี่พีเขาก็แบบหนูแล้วหนูเตรียมอะไรบ้างอ่ะพี่เก่งเดี๋ยวเราไปขุดตุ๊กตาออกมาให้หมดเลยเราจะต้องไปแจกเขาเล่นเกมแจกตุ๊กตาแล้วก็เสื้อของตาพีบอกว่าจะไม่ขายแล้วจะไปแจกในวันที่5เล่นเกมแจกนี่แบบถามจริงคนเคยดูเขี้ยวเงินอายุต้องไม่น้อยแล้วตอนหนูเด็กมากเลยนะขวบเดียวเท่านั้นแหละแต่จำได้เคยดูแต่เขี้ยวกุดเขี้ยวกุดมันสมัยใหม่สมัยใหม่ก่อนใช่ไหมมันใหม่ไปฉันก็ดูนะเขี้ยวกุดแต่ฉันไม่ดูกับตาพีครั้งแรกที่เราดูหนังด้วยกันต่างคนต่างนั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตัวเราไม่โดนกันเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นพี่พีก็ฉันก็บอกว่าโอเคแยกย้ายไม่ชวนเขากินข้าวสักพักนึงว่าโอ๊ยกินข้าวมั้ยใครพูดกินข้าวมั้ยฉันก็บอกอุ๊ยกินข้าวหรือเปล่าแล้วตาพีเขาอยู่บนทางด่วนแล้วแต่ด้วยความที่ฉันนี่ชวนกินข้าวก็เลยวนรถกลับมาจริงเหรอฉันแบบพี่เราต้องชวนเขากินข้าวป่ะวะกินได้อ่ะเขาไม่เคยกินมั้งพินแหละพินเราต้องชวนเขากินข้าวป่ะวะพี่เก่งเคยเห็นตอนหนูผมสั้นเหมือนเด็กผู้ชายป่ะเห็นเมื่อคืนว้ายเขาอยู่ในเหตุการณ์เหรอฉันไม่เห็นไม่เคยอุ้ยแรงมากนี่จะยุ่งแล้วนะไม่เคยไม่ได้อยู่ในด็อกพี่ไม่ได้อยู่
ส่งรหัสแล้วโป๊ะแสดงว่าพี่เก่งอยู่ตอนไม่ได้อยู่อยู่ชัวร์ชัวร์อยู่ถึงตอนไหนบอกมาอยู่ถึงปิดใช่ไหมตอนแต่พี่หลับไปก่อนไล่หนูกับก่อนพี่หลับไปก่อนเรื่องข้างข้างหลังคำพูดพี่เก่งเราเชื่ออะไรได้บ้างก่อนตอนเนี้ยจะมีพี่รู้แล้วนะพี่เก่งชอบแฝงตัวใช่ไหมเรามาสืบเรามาลากแม่มดกันล่ายายเก่งดีกว่ามาเริ่มเลยล่ะวันนี้พี่พีตั้งจะไปเวิร์กเมดิคอลว่าเช้าหนูก็ซื้อสติกเกอร์ส่งไปพี่พีตหนึ่งอันแล้วนางก็ส่งสติกเกอร์อุ้ยฉันเขียนยันหน้าตัวเองเหรอดูดิมีบัตรไข่อ๋อหายไปเลยพี่เรียบร้อยค่ะพี่จุ๋มอย่าเพิ่งกินดิข้าวเยอะอะไรนะข้าวยังไม่ต้องสั่งแต่ว่ากินนี่กินชาเขียวยี่จุ๋มเขาจะเช็คดวงด้วยเหมือนกันนะเลิศเลิศจริงๆความเลิศความปังเออไม่แล้วฉันเขาบอกว่าอะไรนะไม่แล้วเขาจะบอกว่าอะไรป่ะเขาจะเช็คอะไรรู้ป่ะใช่ไหมไม่เขาจะเช็คว่าเขามีดวงปักมีโชคลาภไหมนี่บอกว่าเช็คเรื่องอื่นไหมล่ะเช็คแต่เรื่องโชคลาภหนึ่งเลยพี่จุ๋มเขาจะมีความเชื่อมโยงทุกอย่างพี่กวนซื้อชาเขียวมาเขาใส่เสื้อเสื้อเขียวจริงๆพี่จุ๋มดูข้างหลังหน่อยนี่พูดไหมดูล่ะอะไรก็มีอยู่แล้วโชคลาภอ่ะพี่จุ๋มใช่ไหมคุณขวัญคนที่ไม่มีอ่ะนั่งอยู่นี่เธอถูกหวยเมื่อวาน2ใบนะก็ถูกอีกแล้วเมื่อเช้า7โมงคุณหนุ่มตื่นเช้าจ้ำพี่เพิ่งตื่นแต่เดี๋ยวพี่ไปหาเจ๊หงก่อนนะเจ๊หงคือขึ้นเงินไปขึ้นเงินก่อนลอตเตอรี่เลยเหรอลอตเตอรี่ค่ะ2พี่จุ๋มแต่พี่จุ๋มถูกเหมือนพี่ลูกนี่พี่ลูกก็ถูกเขาให้ยายหงหยิบให้ก็เขาก็ถูกเขาถูกกี่ใบไม่รู้เขาถูก2ใบหรือ3ใบไม่รู้ยายหงนี่คือใครเดี๋ยวจะไปหาเจ๊หงขายหวยหน้าบ้านถ้าเป็นเจ๊หงหยิบเจ็ดเทียดไหมเดี๋ยวก่อนนะให้ฉันนะฉันโกรธนะหยิบอะไรนะก็เบอร์ทูเบอร์2ตัวแล้วเราซื้ออ่ะเราเล่น5นะงวดก็ถึงบอกเลยเห็นหนูพี่จุ๋มก็หยิบ5 3มาเกือบเนาะเกือบถูกเนาะแต่พี่จุ๋มหยิบ5 5 5 1เนาะแต่หยิบ5 5ให้ตัวเองคนเดียวเหรอไม่พี่หยิบของพี่ซื้อตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านแล้วที่ก่อนเข้ามานะกบคนชมหนูเยอะมากในตอชมหนูว่าอะไรคะชมมาดีใจเดี๋ยวด่าพอมันเครียดมันรับความเสี่ยงไม่ไหวมันรับแบบแรงกระทบไม่ได้พลังลบฉันชอบเล่นดินน้ำมันฉันไม่ชอบเล่นดินพี่เก่งชอบเล่นดินเหรอคะจุ๋มพี่จุ๋มไงชอบไปปรับควนดินเลยอ่ะชอบอยู่แล้วเล่นโคลนเล่นโคลนอุ้ยโคลนแรงกว่าดินอีกเอ้าจริงคืออะไรเอ้าหรอแล้วชอบเล่นโคลนเลยเหรอไม่นึกว่าโคลนก็คือดินไงพี่จุ๋มเธอชอบเล่นน้ำเธอชอบเล่นฝนเออเลิกพูดไหมล่ะอ้าวไปดูอันนี้คือดูดที่ดินเหมือนเราเหยียบนะนึกออกปะก็ที่ดินไงพี่ชูแล้วพูดที่ดินเป็นก็ที่ดินไงที่ดินที่โคนที่ดินที่ดินที่โคนเออใช่ที่ดินที่โคนอ่ะที่ดินที่โคนบิวบอกให้กูดูหล่อๆอ่อนโยนหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวช่วยอ่านเอาเรื่องปอมก็ได้อ่ะบิวเป็นคนอ่อนโยนมากเลยนะบอกมาอบอ้อมอารีแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็รักทุกอย่างรักทุกคนอ่ะเรื่องจริงฉันว่าฉันยิ่งพูดมันยิ่งแย่ฉันว่าฉันต้องหยุดพูดเรื่องนี้ก่อนนี่ผลงานของขวัญจิรากับปิยดาผสมกันฉันต้องกลัวไหมคิวไม่ยาวเธอไม่หนีหายด้วยไม่ตายจ้ะเรามีคนดูคิวให้บอกเลยเราไม่ค่อยรู้คิวไปเองนี่ชื่อช่องกับฟีดเมนหน่อยไอ้เล่นด้วยนี่ปักหมุดอะไรอ่ะอุ้ยไอ้อุ้ยเนี่ยแหละบอกว่าที่บอกพี่พีทว่าผู้ชายมาบ้านได้ยังไงอายขนาดนี้อุ้ยตัวนี้ยังไม่ได้เล่นเลยฉันเพิ่งสั่งฮีโร่โนเวอร์ชั่น2ไปบล็อกนึงตอนนี้มันจะมาอาการสุดๆจะมาบ้านที่ผมเพื่อจะมาดูอยู่ไหนบ้าง
โอ้ยค่อยๆสอนก็ได้หวังสบตาพี่เลยออกจากรหัสร้านแล้วพี่เก่งนะแบบอย่านะอย่าพึ่งนะพี่ขอละหนูไปเริ่มก่อนไหมล่ะเนี่ยจะเสร็จแล้วเออเริ่มก่อนดิก็ไปเอาอีกอันนึงแต่เดี๋ยวปิดละจะได้ตามไอซ์ฟินด้วยเข้าใจของคุณโมเดียหมดเลยนะโอ้ยไปเดี๋ยวหนูจะมาใหม่หนูไปคนรูปด้วยทุกคนแล้วรอบหน้าเราจะมาพร้อมเจอรูปหนูตอนเด็กพี่เก่งอยู่ตรงนั้นแล้วพี่เก่งอยู่เอาเสื้อโอเคตรงนี้ก็เดินไปได้มันอ้อมนู่นนะเอาปะใส่เป๋าเลยพ่ออยู่ไหนไม่รู้ฝังเยอะมากผู้หญิงผู้ชายดูก่อนผู้ชายเออไปละ